สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายพวกแฟนๆนะครับที่รอรายการข้อคิดอาจารย์วิริยชัยครับในวันนี้ก่อนอื่นที่จะไปถึงเรื่องข้อคิดพวกเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นผู้ที่ เฝ้าจอโทรทัศน์อ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์และฟังข่าวทางวิทยุก็คงจะทราบดีนะครับว่าเหตุการณ์อันน่าสลดใจได้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายผู้คนเสียชีวิตตึกรามบ้านช่องถูกทำลายข้าวของเครื่องใช้ต่างๆถูกกวาดไปจนเกลี้ยงหลายคนต้องสูญเสียคนที่เขารักสูญเสียทรัพย์สมบัติที่เขามีและได้สูญเสียความรู้สึกดีๆต่อชีวิตท่านผู้ชมครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านในขณะนี้หรือเมื่อไรก็ตามที่นึกขึ้นได้ได้แผ่เมตตาจิตได้อธิษฐานวิงวอนขอให้ฝันร้ายความทุกข์ที่ได้เกิดขึ้นแก่พี่น้องชาวญี่ปุ่นจะได้อันตรธานหายไปความทุกข์ครั้งนี้เป็นความทุกข์ใหญ่ยิ่งนักสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนพระคัมภีร์สอนเราชัดเจนนะครับว่าให้เราทั้งหลายมีใจเมตตาให้เรามีใจกรุณาให้มีจิตใจที่สงสารแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเราไม่อาจที่จะอยู่เฉยๆและก็ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนในวันนี้เป็นโอกาสดีสำหรับเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์ในภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาที่ไพเราะและมีความหมายลึกซึ้งคำว่ามนุษย์มาจากมโนกตุสยะสรุปง่ายๆก็คือว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจที่ประเสริฐแต่นั้นในยามทุกยากอย่างนี้ความเป็นผู้ที่มีใจประเสริฐจะต้องแสดงออกมีสองสิ่งที่เราสามารถที่จะแสดงออกได้นั่นก็คือความเมตตาเราต้องมีเมตตาจิตความหมายของคำว่าเมตตาจิตหมายถึงจิตที่มีความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นได้รับสุขมีใจปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงที่กำลังมีทุกข์อยู่ได้รับความสุขบัดนี้พี่น้องเหล่านั้นกำลังมีความทุกข์และไม่จะเป็นความทุกข์ธรรมดาถ้าเราจะเอาใจเขามาสนใจเราก็จะพบว่าถ้าเกิดขึ้นกับเราไม่รู้จะร้องไห้เจ็บปวดเสียใจสิ้นหวังเราไม่รู้จะทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องที่ญี่ปุ่นนั้นก็เช่นเดียวกันเขาคงตกอยู่ในภาวะอย่างนี้ในฐานะที่เราทั้งหลายอยู่ในโลกใบเดียวกันเหมือนกับเราอยู่บ้านเดียวกันเขาเป็นพี่น้องของเราดังนั้นในวันนี้ผมจึงอยากจะออกมาพูดในฐานะเป็นตัวแทนคริสตชนคนหนึ่งและเป็นตัวแทนของคนไทย
ที่จะโน้มน้าวจิตใจของพวกเราทั้งหลายที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะแสดงออกถึงความมีไมตรีมีเมตตาจิตส่งความปรารถนาดีของเราไปหาพี่น้องเหล่านั้นและมีความตั้งใจอยากที่จะให้เขาเหล่านั้นได้พบสุขและได้พ้นทุกข์พร้อมๆกับนั้นนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีนอกจากเมตตาจิตแล้วนั่นก็คือว่าความสงสารในความสงสารนั้นหมายความว่าเราเป็นผู้ที่มีความเห็นใจในความทุกข์หรือความเดือดร้อนของผู้อื่นความเห็นใจมีความหมายลึกซึ้งความเห็นใจนั้นหมายความว่าเหมือนกับเรานั้นได้เข้าไปอยู่ในรองเท้าของเขาเรามีอารมณ์ร่วมกับพวกเขาเรามีความเห็นใจอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้เมื่อเรามีเมตตาจิตเรามีจิตสงสารเราก็ควรที่จะมีจิตสาธารณะเราจะไม่มองดูว่าเขาเป็นชาติใดภาษาใดแต่ให้มองดูว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เขาเป็นบุคคลที่สมควรที่จะได้รับความเมตตาเขาเป็นบุคคลที่สมควรที่จะได้รับความเห็นอกเห็นใจแต่ว่าการแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือความเมตตาด้วยคำพูดคงจะไม่มีความหมายมากนักแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเราได้แสดงออกก็ดีแต่ว่าเราควรที่จะแสดงออกมากไปกว่านั้นสำหรับผมเองในฐานะที่เป็นศาสนิกชนเป็นคริสเตียนเป็นศาสนาจารย์ประจำคริสตจักรผมได้บอกกับพี่น้องเพื่อนสมาชิกว่าเราควรที่จะส่งบางสิ่งบางอย่างที่จะไปช่วยเขาเราไม่สามารถไปด้วยตัวของเราเองได้ถึงแม้ว่าเราจะไปได้เราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรได้เราคงจะไม่มีความสามารถที่จะไปช่วยเพราะว่าขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศได้เข้าไปช่วยเรารู้สึกดีใจที่มีบุคคลในประชาคมโลกจากหลายชาติหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมแห่กันไปช่วยนั่นเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีเมตตาจิตแสดงถึงเป็นบุคคลที่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่สิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือว่าเราสามารถที่จะส่งปัจจัยหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือว่าเงินดังนั้นในขณะนี้พวกเรากำลังรวบรวมเงินเท่าที่เราสามารถที่จะทำได้ที่จะส่งไปช่วยพี่น้องชาวญี่ปุ่นไม่ว่าเขาจะเป็นคริสต์เป็นพุทธหรือเป็นอิสลามหรือเป็นอะไรก็ได้พระเจ้ารักเขาเหมือนกับที่พระเจ้ารักพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนในวันนี้ถ้าคนหนึ่งคนใดนะครับมีความสนใจอยากจะร่วมในกองทุนกับเราเราก็เชิญได้นะครับผมได้ตั้งกองทุนในคริสตจักรก้อนหนึ่งและได้ขออนุมัติเงินจากโบสถ์ก้อนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนชื่อว่ารักเพื่อนบ้านถ้าท่านผู้ที่กำลังฟังอยู่มีความสนใจอยากจะมีส่วนร่วมด้วยขอท่านได้แสดงเมตตาจิตความสงสารและจิตสาธารณะในการที่จะร่วมทุนและเราจะส่งเงินนี้ไปยังองค์การที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่เราเชื่อถือได้เงินนั้นก็จะถึงมือของคนเหล่านั้นทุกบาททุกสตางค์ในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่กำลังชมอยู่และหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะแสดงความมีน้ำใจแผ่เมตตาแสดงความกรุณาและมิตรไมตรี
ต่อเพื่อนมนุษย์ในเวลาที่เขาตกยากพี่น้องครับการเป็นเพื่อนที่แท้จริงก็คือในเวลาที่เราเป็นเพื่อนในยามยากลำบากนั่นคือเพื่อนแท้ครับและเราอยากจะแสดงออกว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและเรามีรักแท้ในวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรและผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าถ้าเราได้หวานความรักความเมตตาความกรุณาความปรานีต่อผู้อื่นพระเจ้าก็จะทรงโปรดอวยพรให้ผลแห่งชีวิตของท่านทั้งหลายได้เจริญรุ่งเรืองและท่านจะไม่ขาดสิ่งดีในชีวิตเลยในวันนี้ขอลาพี่น้องทั้งหลายไปแต่เพียงเท่านี้นะครับและในโอกาสหน้าเราก็จะพบกันใหม่ขอพระเจ้าอวยพรนะครับสำหรับวันนี้